เรื่องย่อละครบุษบาเร่ฝันบุษบาเร่ฝันเมื่อเปรียบเทียบชีวิตของเธอกับคนรอบข้างบุษบาไม่เคยพอใจในชีวิตของเธอเองเลยเธออยากจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเธออยากจะสวยมีสเสน่ห์เด่นดังเก่งและรวยความฝันที่บุษบาฝันชาตินี้คงไม่มีทางเป็นจริงแต่เมื่อเธอได้สิทธินั้นจากอำนาจเนื้อธรรมชาติ เธอจะเป็นอย่างไรกับการใช้ชีวิตในร่างของคนอื่นสุดท้ายเธอได้พบว่าไม่มีชีวิตใดจะดีไปกว่าใครทุกคนมีสุขและทุกต่างกันคนเราควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นซุยบุษบาแก้วเกิดสาวโลกสีเทาจืดชืดมองตัวเองว่าไร้ความสวยไม่รวยขาดสเสน่ห์แต่งตัวเฉยเฉยทำงานก็ไม่เก่ง โรสสาวโลกสีแดงสดใสมั่นใจเป็นนักการตลาดมือทองทั้งสวยรวยฉลาดทำงานเก่งพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟใครๆก็ต่างชื่นชมแวนด้าสาวโลกสีม่วงเซ็กซี่เย้ายวนแต่มักได้ทุกอย่างจากการเอาตัวเข้าแลกกอยาสาวโลกสีเขียวสดใสน่ารัก หวานลูกคุณหนูที่มองทุกมุมในโลกแง่ดีเสมอรังสิตหนุ่มนักออกแบบผลิตภัณฑ์เนื้อหอมหล่อเทสมาร์ทฉลาดเป็นผู้ชายในสเปคของสาวๆและซุยก็หลงรักตั้งแต่แรกเห็นชดาหัวหน้าปากร้ายบ้างานจอมเวียงเบลล่ายายญ้ยาสมบูรณ์แก๊งขาเมาส์บาลือโลก ทั้งหมดนี้คือที่ทำงานและก็คือโลกของซุยซุยชอบเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นมองตัวเองด้อยค่าน่าเบื่ออมาม่าแม่หลิวต้องคอยรั้งความคิดของซุยบ่อยๆเฮียป้องรุ่นพี่ที่ชอบซุยมาตั้งแต่สมัยมัธยมมีอาชีพเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยายลัยแต่มาเช่าที่บ้านซุยผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ตัวเองรัก เพื่อทำธุรกิจด้านต้นไม้ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่เขารักเช่นกันเฮียป้องเป็นที่รักของทุกคนในบ้านยกเว้นซุยทำให้คมเพื่อนรักของเฮียป้องอยากให้ป้องเลิกรักซุยสถทีความวุ่นวายระเบิดขึ้นเมื่อชดาให้ทุกคนไปฟังสัมมนาซึ่งมีด็อเตอร์ถ้วยทองนักพูดสร้างแรงบันดาลใจมีพลังพิเศษเนื้อธรรมชาติ ในการสัมมนานั้นซุยโชคดีได้นั่งติดกับรังสิตหนุ่มที่ตัวเองหลงรักรังสิตให้ซุยสอนพับดอกไม้แล้วรังสิตก็พับให้ซุยแต่ในวันต่อมาซุยกลับเห็นดอกไม้ที่รังสิตพับเน็บติดอยู่กับขวดน้ำส้มของโรสซุยเจ็บหัวใจยิ่งนักเมื่อรู้ว่ารังสิตชอบโรสซุยคิดถึงแต่เรื่องรังสิตจนทำงานผิดพลาด ถูกชดาด่าประจานต่อหน้าทุกคนจนซุยต้องหนีไปร้องไห้ในห้องน้ำโรสตามไปปลอบซุยจึงระเบิดความเหนือกว่าของโรสทำให้โรสทาแลกชีวิตด็อกเตอร์ถ้วยทองปรากฏตัวขึ้นและมอบสิทธนั้นให้ซุยคืนนั้นซุยกลับบ้านดึกทำให้เฮียป้องต้องออกตามหาแถมแม่ยังมาต่อว่าและเผลอตบหน้าซุยจึงเสียใจมาก โทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะเฮียป้องและหนีขึ้นไปนอนแต่เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปซุยพบว่าตัวเองกลายเป็นโรสใส่เสื้อผ้าหรูหราขับรถแพงๆไปทำงานได้รับการยอมรับจากทุกคนและได้เห็นโรสกลับกลายเป็นตัวซุ้ยใช้ชีวิตกับทุกคนในครอบครัวแทนซุ้ยในที่ประชุมวันต่อมาซุยในร่างของโรส พูดภาษาอังกฤษเป็นไฟรังสิตปลื้มในความเก่งของซุ้ยและซุยก็รู้แล้วว่าโรสทำงานเหนื่อยและหนักมากจนไม่มีเวลาแม้แต่จะสวีทกับรังสิตฉะนั้นเมื่อกลับจากงานที่ต่างประเทศเธอก็พยายามให้เวลากับรังสิตแต่กลับพบว่ารังสิตปั่นใจไปซะแล้วซุยเริ่มผิดหวังกับความเป็นโรสความเจ็บปวดรวดร้าวท้าโถม เมื่อเธอกลับไปที่บ้านตัวเองแต่ไม่มีใครรู้จักเธอโดยเฉพาะเฮียป้องซึ่งไม่สนใจความสวยของโรสที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอโมโหมากและเด็ดใบลั่นถมต้นไม้ที่เฮียป้องซื้อและปลูกให้ซุยเป็นของขวัญวันเกิดก่อนจะแก้ตัวว่าเป็นใบที่เพลียกลิ่นเฮียป้องแปลกใจว่าทำไมโรสนิสัยเหมือนซุยเธอยังแปลกใจว่าทำไมเฮียป้องไม่สนใจสาวสวยอย่างโรส และที่ทำงานโต๊ะของโรสเปลี่ยนไปไม่มีทั้งน้ํำส้มและดอกกุหลาบพับทุกคนต่างซุบซิบกันโรสดวงตกซะแลว้วน้าหวานเพื่อนจอมเสียบเตรียมแย่งทั้งงานและคนรักซุยเริ่มตระหนักชีวิตโรสไม่เพอร์เฟกซะแลว้วจนต้องพึ่งยานอนหลับน้าหวานจับกลุ่มนินทารสในห้องน้ำซุยได้ยินแวนด้าทนไม่ไหวออกมาแก้ต่างให้โรส จนทุกคนกระเจิงซุยชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าโรสใช่คนที่ควรอิจฉาหรือไม่ระหว่างขับรถกลับบ้านซุยคิดถึงแวนด้าสาวสวยมั่นใจไม่แคร์ใครและเริ่มอยากจะเป็นเหมือนแวนด้าเธอเคลิ้มไปกับความคิดสะดุ้งตัวอีกทีเมื่อมีเสียงเรียกจากเจช่าผู้จัดการส่วนตัวที่มาเรียกเธอให้ไปแคสงานเธอรีบคว้ากระจกมาดูตัวเอง แล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าตัวเองกลับกลายเป็นแวนด้าไปซะแล้วส่วนแวนด้าก็ไปอยู่ในร่างของซุยและโรสก็กลับไปเป็นโรสคนเดิมซุยในร่างของแวนด้าได้รับการคัดเลือกถ่ายโฆษณาชุดว่าบิวจากการที่เธอบริหารเสน่ห์ใส่เจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งที่แคสงานไม่ได้เรื่องซุยคิดว่าการเป็นแวนด้าทำให้ทุกอย่างในชีวิตง่ายขึ้น แม้แต่ขับรถชนท้ายขมดาราหนุ่มหล่อจับใจแต่ก็มาหลงสเสน่ห์แวนด้าจนได้ซุยถูกใจร่างนี้มากเมื่อแวนด้าลาออกจากงานและจะมีผลในอีก15วันถัดไปเพื่อไปเข้าวงการบันเทิงซุยอิจฉาว่าแวนด้าเป็นคนที่สมหวังในความฝันของตัวเองในระหว่างนี้ซุยจะเห็นว่าแวนด้าใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่ากลางวันจนร่างกายเริ่มเสื่อม ซุยช่วยถนอมร่างกายแวนด้าและทำไม่สวยเซ็กซี่เหมือนที่ผ่านมาณก,กองถ่ายละครแวนด้ารับบทคู่คมคมส่งสายตากลุ่มกลิ่มจีบแวนด้าขณะเดียวกันอักผู้บริหารผลิตภัณฑ์ก็ทำตาเจ้าชู้ใส่เช่นกันซุยจำเป็นต้องเออเออหอหมกไปตามน้ำแต่คนเดียวที่เฉยเกับความสวยของแวนด้าก็คือเฮียป้อง ที่มารับงานตกแต่งต้นไม้ในฉากอักตามมาทวงสัญญาที่แวนด้าให้ไว้ว่าจะมอบกายและใจให้เมื่อได้งานอักเข้ามากอดจูบรูปคลำทุกส่วนของแวนด้าสุยในร่างของแวนด้ารับไม่ได้เผลอตีเข่าเขย่าวอกจนอักน่วมก่อนที่เธอจะหนีขึ้นแท็กซี่เพียงชุดคลุมบางๆไร้เงินติดตัวแท็กซี่จึงอยากได้ตัวเธอเป็นค่ารถ เธอต้องวิ่งหนีอีกรอบไปหารปภและได้กลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยแต่ภายในบ้านยังพบพ่อนายทหารเทาบ้ากามรออยู่ซุยพบว่าแวนด้ามีความลับเรื่องข่าวโลกีมากมายและคนที่มีสัมพันธ์สวัสดด้วยอีกคนก็คือรังสิตนั่นเองซุยผิดหวังในตัวแวนด้าส่วนแวนด้าในร่างซุยกลายเป็นคนละคนไม่ทะเลาะกับเฮียป้องเหมือนเคย แต่แวนด้าในร่างซุยเริ่มอ่อนแอลงหลับนานขึ้นเฮียป้องเฝ้าดูแลใกล้ชิดเมื่อซุยกลับมาเยี่ยมแวนด้าในร่างตัวเองเฮียป้องต้องแปลกใจที่รู้ว่าแวนด้าเป็นเพื่อนกับซุยซุยในร่างแวนด้าลองใจยั่วยว,วนเฮียป้องแต่เฮียป้องก็ไม่สนทําให้ซุยย้อนนึกถึงรักครั้งแรกของเธอกับเฮียป้องที่เริ่มจากการเป็นพี่น้องรหัส ต่เฮียป้องดูแลเธอและครอบครัวอย่างดีทั้งคู่จึงตกลงเป็นแฟนกันในวันวาเลนไทน์เฮียป้องเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดแต่ซุยกลับกุเรื่องให้เฮียป้องหึงว่ามีชายอื่นจนได้เลิกกันจริงๆทั้งๆที่ซุยก็คือรักเดียวของเฮียป้องซุยไม่อยากอยู่ในร่างของแวนด้าแล้วเธอกลับไปหาโรสที่บริษัทเฮนโรสโยนขวดน้ำส้มที่รังสิตเอามาง้อทิ้ง พราะสงสัยว่ารังสิตกับน้ำหวานแอบมีสัมพันธ์กันสุยเป็นห่วงโรสคิดถึงเรื่องตัวเองกับเฮียป้องและเริ่มรู้ใจตัวเองว่าก็รักเฮียป้องแต่เมื่อกอย่าเข้ามาปลอบใจเธอสุยจึงทึ่งในตัวกอย่าและเริ่มอิจฉาที่กอย่าเป็นคนโลกสวยฟ้าลั่นไฟฟ้าดับสุยตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกลับกลายเป็นกอย่าไปแล้ว รูปถ่ายรับปริญญาของกอยญ้าทำให้รู้ว่าตอนนี้เธอกำลังอยู่ในห้องของกอยญาซุยเพิ่งรู้ว่ากอยญ้าไม่ได้เป็นลูกคุณหนูแต่เป็นเพียงลูกคนขับรถกับแม่บ้านของคุณหยกคุณหยกเวทนากอยญ้าเพราะพ่อของกอยญ้ากับสามีคุณหยกเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกันคุณหยกจึงดูแลกอยญ้าเหมือนลูกส่วนกอญ้าที่ไปอยู่ในร่างของซุย ก็เริ่มอ่อนแอมากขึ้นไปอีกเหียป้องต้องพาไปหาหมอและดูแลอย่างทนุถนอมเมื่ออยู่กันตามลำพังกับร่างของตัวเองสุยถามความในใจกับร่างนั้นแต่ร่างนั้นก็ตอบอะไรเธอไม่ได้ทุกคนในครอบครัวสุย้ยรักและเป็นห่วงกอหญ้าในร่างของสุยสุยย้ำกับกอหญ้าในร่างสุยว่าเหียป้องรักสุยไม่ใช่รักกอหญ้า ซุยในร่างของก่อหญ้าพยายามรื้อความทรงจำระหว่างเธอกับเฮียป้องโดยการเขียนข้อความบ่งบอกความรู้สึกไว้ในกระดาษตัวเดียวที่ไม่เปิดเผยคือคิงคองที่มีคำขอโทษที่ซุยไม่เคยบอกว่ารักเหียป้องเฮียป้องเห็นกระดาษและข้อความทั้งหมดกระซิบข้างหูก่อหญ้าในร่างซุยทำให้ซุยในร่างของก่อหญ้าอิจฉา เพราะที่ผ่านมาเธอไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้จากเฮียป้องแต่เธอก็ไม่รู้จะคืนร่างตัวเองอย่างไรจึงตัดสินใจกลับมาตั้งใจทํางานและพบกับโรสที่ยังบ้างงานเหมือนเดิมแวนด้าที่สวยเซ็กซี่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมโต๊ะกอห้าเต็มไปด้วยคําให้กําลังใจรังสิตง้อโรสแต่โรสไม่ให้อภัยง่ายๆซสุยในร่างของกอห้าให้กําลังใจรังสิต เพื่อให้ง้อโรสได้สำเร็จรังสิตเห็นโรสกับเฮียป้องอยู่ด้วยกันเกิดอาการหึงหวงจึงเข้าไปต่อยเฮียป้องสุยผิดหวังในตัวรังสิตก่อหย่าในร่างสุยหลับนานไม่ได้สติหมอเกรงว่าจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราทุกคนเป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเฮียป้องอาสาดูแลสุยตลอดชีวิตและขอก่อย่าในร่างของสุยแต่งงาน และนั่นทำให้ซุยในร่างของกอยญ้าต้องเสียใจวิ่งชนเฮียป้องของตกกระจายเฮียป้องช่วยเก็บและเห็นกระดาษพับรูปคิงคองในกระเป๋าของเธอเข้าใจผิดคิดว่ากอยญ้าในร่างของซุยปิดบังความรู้สึกที่มีต่อเฮียป้องเฮียป้องก็ยิ่งรักมากขึ้นซุยในร่างของกอย่าย้ายอมจำนนต่อชะตาที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เธอได้รู้ใจตัวเองแล้วว่า การที่เธอเป็นทุกข์เพราะว่าเธอมองแต่สิ่งที่ตัวเองขาดแทนที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีแวนด้ากลับเข้าทำงานเช่นเดิมคุณหยกบอกข่าวดีกับกอยา่าว่ากอย่้าสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อโทที่อังกฤษกำหนดวันเดินทางของกอย่ากับวันแต่งงานของซุยเป็นวันเดียวกันหมอให้ซุยกลับบ้านได้เพราะไม่มีทางรักษาแล้วก่อนวันแต่งงานหนึ่งวัน ซุยในร่างของกอหญ้ามาลาทุกคนในบ้านของตัวเองเธอรู้สึกเจ็บแปลที่หัวใจเพลอพูดเรื่องในอดีตเหี้ยป้องสับสนซุยในร่างของกอหญ้าพยายามสื่อสารกับทุกคนเพื่อให้ได้รู้ว่าเธอคือซุยแต่ไม่มีใครเข้าใจเพราะทุกคนเห็นเธอเป็นกอหญ้าซุยในร่างของกอหญ่ายอมรับความจริงแล้วว่าเมื่อเธอกลับร่างของเธอไม่ได้ เธอจะอยู่ในร่างของกอหญ้าและจะพอใจในร่างนี้สุยเดินทางไปอังกฤษรังสิตมาส่งกอหญ้าเหียบป้องเอะใจและเชื่อว่ากอหญ้าในร่างของสุยคือสุยจริงๆจึงรีบตามไปสนามบินแต่ว่าไม่ทันบนเครื่องบินเธอย้อนคิดและเริ่มรู้สึกเสียดายความเป็นตัวเองที่ตอนนี้เธอไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว ท้ายที่สุดเธอก็รู้แล้วว่าคนเราควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและไม่ควรอิจฉาสิ่งที่คนอื่นมีเรื่องราวของซุ้ยจะเป็นยังไงต่อไปเธอจะสามารถกลับเข้าร่างเดิมได้หรือไม่ติดตามชมตอนจบได้ในละครบุษบาเร่ฝันทางช่องสามค่ะ